วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็เปิดไว้ฮะรถก็ไปพัดพัดที่ที่ไปก็ไปมาจอดที่นั่นอ่าไว้ที่ไหนคันคันที่ไปนะที่ไปเงียบว่ะไปเงียบมีชาวบ้านร้องทุกข์โทรไปหาผมว่ามีการลักลอบตัดต้นไม้ที่เขตป่าสงวนป่าภูพานผมก็เลยได้โทรประสานไปที่สภ.อำเภอสามชัยกาฬสินธุ์ครับให้มาตรวจสอบครับก็ยังไม่ได้แจ้งป่าไม้เพราะว่าเหตุว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่หน่วยเนี้ยเป็นคนในพื้นที่รู้จักกันกับผู้ต้องสงสัยก็เลยไม่แจ้งผมต้องแจ้งไปที่สถานีตำรวจสามชัยก็เลยเข้าไปตรวจสอบพอเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอรถอีแตนตอนแรกเจอ1คันพร้อมไม้ท่อนยังไม่ทราบชนิดประมาณ20กว่าท่อนครับจอดอยู่เถียงนา10นาทีผู้ต้องสงสัยก็ขับรถอีแตนออกจากป่ามาอีกคันนึงครับซึ่งมีไม้แปรรูปแล้วก็ไอ้มีไม้แปรรูปแล้วก็ไม้ท่อนเต็มคันรถอีกคันนึงครับผมก็เลยได้โทรตำรวจหาตำรวจอีกครั้งนึงให้รีบเข้ามาจับกุมผู้ต้องสงสัยคนนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ต้องสงสัยรู้จักเส้นทางดีเพราะมีหลายเส้นทางในป่าตำรวจก็ตามไม่ทันครับเมื่อตามไม่ทันแล้วคราวนี้ก็เลยต้องบันทึกจับกุมรถอีกคันนึงเอาไปไว้ที่สภ.สามชัยเมื่อสภ.สามชัยดำเนินคดีไปถึงอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วทีนี้มันติดขัดตรงหน่วยป่าไม้ผมในฐานะชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชาวบ้านก็ขอวิงวอนผู้มีอำนาจในหน้าที่นี้ในหน้าที่รักษาป่านี้ก็มาช่วยดูแลช่วยอะไรช่วยดูแลแล้วก็เป็นหูเป็นตามาช่วยชาวบ้านด้วยครับวันนี้คือร้อยเวรกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ผมผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ไปตรวจที่เกิดเหตุเพื่อจะนำที่เกิดเหตุไปทำสำนวนคดีในอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ที่รับความร่วมมือจากหน่วยงานเท่าไหร่เพราะว่าหัวหน้าของหน่วยนี้ยังไม่ให้เข้าไปให้ปากคำเท่าที่ควรครับผมตอนนี้เราได้รับแจ้งจากทางจังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยนะครับแล้วก็ผมได้สั่งการให้ทางสถานีตำรวจภูธรสามชัยดำเนินการไปตามหน้าที่สืบสวนและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดตามกฎหมายมาดำเนินการตามกฎหมายครับได้สั่งการไปเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวทางตำรวจเราก็คงประสานกับทางทรัพยากรจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ประสานทางป่าไม้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามาดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องเขตเรื่องอะไรคงจะต้องยึดทางป่าไม้เป็นหลักนะครับเพราะตำรวจก็ต้องรอพยานหลักฐานในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเร่งรัดดำเนินการให้นะครับคนที่อาจจะมีความกังวลในเรื่องผู้มีอิทธิพลที่อาจจะเป็นอดีตข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เรียนว่าก็เราก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับก็ไม่น่าห่วงอะไรนะครับถ้ายังท่านยังมีประเด็นไหนที่ยังห่วงหรือสงสัยอะไรท่านก็สามารถส่งข้อมูลมายังผมก็ได้โดยโทรศัพท์ผมนี่ก็สามารถติดต่อทางทุกโรงพักได้หมดครับ0815
5-3-3-1-1นะครับสำหรับผู้มีอิทธิพลเราก็จะช่วยจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องไปดำเนินการตามกรอบกฎหมายนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสบายใจในขั้นหนึ่งนะครับก็ขอให้เวลาได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามกระบวนการสักนิดที่มีการตัดไม้ทำลายป่าพวกนี านี่ครับเขาพยายามทำให้มันบากบากไว้พยายามให้มันตายพอตายแล้วเขาก็จะมาตัดกันก็ตัดกันแล้วก็ถ้าโดนจับเขาก็จะอ้างว่าไปทำฟืนครับทำเขาทำตามออเดอร์ที่สั่งมาว่าเขาจะไปทำพวกเสารั้วหรือเสากลางมงกุฎสาหรืออะไรประมาณครับทำตามออเดอร์ก็จะขายคนละ300มานะครับถือก็มันคนพื้นที่ก็อย่างก่อนเราไม่ใช่เจ้าที่ป่าไม้โดยตรงนะก็ไม่รู้พี่กัดทำเป็นปืนก็กันให้ตายก่อนแต่เนี่ยมันจะกันให้สิ่งนี้ก่อนจะกันให้ตายอย่างเงี้ยจะกันอย่างนี้ก่อนเพื่อตัวบอกพุ่งกันให้ตายกันให้สามวันไม่หายนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมสองเมตรห้าสิบประมาณความยาวอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยไม่ขายแล้วก็เกิดเหตุเดี๋ยวให้เจ้าที่ป่าไม้เขาตรวจยึดตามระเบียบก่อนแล้วเขาก็จะทำที่กัดแล้วเขาก็ไล่มันคือข้าวประชาเขาต้องจังหวัดอะไรเนี่ยเขาอาจจะอายัดอะไรพวกนี้เนาะไม่ยัดโอเคแจ้งอีกกันเองเลยทำลายขออะไรกันเขาเป็นท
ั้นตอนกระบวนการอยู่ไม่ยากท่านไม่ยากอันนี้เนาะแต่อันนี้ท่านต้องเอาขึ้นรถอยู่แล้วขอสักประมาณนึง